อีกเรื่องหนึ่งนะภูริทัตตจริยาภูริทัตตจริยาพระองค์เล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นพญานาคเมื่อกี้เนี่ยนาคคำว่านาคนาคสัพเนี่ยนะแปลได้หลายอย่างแปลว่างูก็ได้แปลว่าช้างก็ได้แปลว่าพระภิกษุก็ได้นะแปลว่าพระภิกษุก็ได้คือนาคแปลว่าประเสริฐเนี่ยนะแปลว่าผู้ประเสริฐก็ได้แปลได้หลายอย่างในที่นี้แปลว่างูในการนั้นเมื่อเราเป็นพญานาคคือพญางูชื่อว่าภูริทัตตะมีฤทธิ์มากเราได้ไปยังเทวโลกพร้อมกับท้าววิรูปักมหาราชคือเขาในเทวดาชั้นจาตุมเนี่ยนะมีท้าวมหาราชอยู่สี่ท่านท้าววิรูปักเนี่ยดูแลปกครองพวกกลุ่มพวกนาคทั้งหลายเพราะฉะนั้นเวลาท้าววิรูปักเข้าไปเฝ้าท้าวสักกะในดาวดึงก็พาเอาภูริทัตตะนาคราชไปด้วยในเทวโลกนั้นเราได้เห็นทวยเทพผู้สมบูรณ์ด้วยความสุขโดยส่วนเดียวนะพอเห็นเขามีความสุขแล้วทำไงจึงสมาทานศีลสมาทานวัดเพื่อต้องการจะไปยังสวรรค์นั้นไอไปเที่ยวนี่ได้ไปแต่ว่าไม่มีโอกาสจะได้อยู่จริงๆก็อยากจะอยู่ในสวรรค์แล้วทำไงก็มาสมาทานศีลสมาทานวัดแต่อันนี้คือลักษณะเบื้องหน้าของท่านนะแต่พระโพธิสัตว์อย่าลืมว่าอย่างน้อยที่สุดท่านมองทุกอย่างมองประโยชน์3ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งนี้ยกตัวอย่างแค่ประโยชน์โลกหน้าให้ฟังจริงๆแล้วท่านต้องการประโยชน์อย่างยิ่งคือสัพพัญญุตญาณ นั่นแหละพันเราจึงชำระร่างกายมาถึงก็ชำระร่างกายบริโภคอาหารพอเป็นเครื่องเลี้ยงชีพแล้วอธิษฐานอุโบสถมีองค์4ประการอุโบสถมีองค์4ปกติอุโบสถทั่วไปมีองค์8แต่นี้ก็อุโบสถองค์8นี่แหละแต่ว่าตั้งไว้ด้วยคุณธรรม4ประการว่าผู้ใดพึงทำกิจด้วยผิวหนังก็ดีขอผู้นั้นจงเอาผิวหนังนี้ไปเถิดผู้ใดต้องทำกิจด้วยเนื้อขอผู้นั้นจงเอาเนื้อไปเถิดผู้ใดต้องการเอ็นก็เอาเอ็นไปผู้ใดต้องการกระดูกขอผู้นั้นจงเอากระดูกนี้ไปเถิดเรียกว่าสละหนังสละเนื้อสละเอ็นและสละกระดูกแล้วตัวเองก็ไปนอนอยู่บนยอดจอมปลวกนะนอนอยู่บนจอมปลวกด้วยนะสมัยนี้มีร้านอาหารที่เป็นอาหารสัตว์ป่าใช่ไหมมีงูทั้งหลายเนี่ยอาจจะพระโพธิสัตว์มาอุทิศร่างกายนะใครต้องการหนังก็เอาหนังไปทำกระเป๋าหนังงูก็ว่ากันไปใครต้องการเนื้อก็เอาเนื้อไปต้มไปยำไปทำแกงอะไรก็ทำไปใครต้องการเอากระดูกไปทำอะไรก็เอาไปก็สละหนังสละเนื้อสละเอ็นสละกระดูกแล้วก็นอนอยู่บนยอดจอมปลวกอธิษฐานสมาทานอุโบสถนอนจำศีลว่างั้นเถอะนอนจำศีลอยู่นั่นแหละก็ไม่อะไรในร่างกายเนื้อเอ็นกระดูกอะไรเลยสละเขาบอกว่าคำว่าเนื้อนี่บวกด้วยเลือดด้วยนะบวกเลือดด้วยสละเลือดใครต้องการเลือดก็เอาไปครั้งนั้นพราหมณ์อาลัมพายอันบุคคลผู้ไม่รู้อุปการะที่บุคคลอื่นทำแล้วบอกให้คือมีคนอกตัญญูนี่ไปบอกอาลัมพายให้ในพราหมณ์อาลัมพายพราหมณ์อาลัมพายก็จับเสาจับเรานี่ใส่ไว้ในตะกร้าแล้วก็ให้เราเนี่ยไปเล่นกีฬาในที่ต่างๆเป็นอะไรนะระบำงูให้เราไปเล่นระบำงูเวลาอย่างสมัยนี้เห็นบ่อยๆใช่ไหมซุ้มข้างถนนเป็นต้นจะมีการแสดงด้วยงูต่างๆนะก็ทุกวันนี้ก็ยังมีประเพณีสืบทอดมาจากสมัยโบราณเนี่ยนะแม้เมื่อพราหมณ์อาลัมพายใส่เราเอาไว้ในตะกร้าแม้เมื่อบีบเราด้วยฝ่ามือเราก็ไม่โกรธเพราะเรากลัวศีลจะขาดการที่เราบริจาคชีวิตของตนเป็นของเบาแม้กว่าหญ้าเรียกว่าถอนหญ้ากับสละชีวิตไม่ได้ยากกว่ากันเลยว่างั้นการสละชีวิตเป็นของง่ายนะให้ชีวิตเป็นทานนี่เหมือนกับให้หญ้าเป็นทานไปไม่ได้มีอะไรอาวรณ์อะไรแต่การล่วงศีลของเรานี่เป็นเสมือนดังว่าแผ่นดินหนักแน่นใครจะพลิกแผ่นดินได้ไหมยากฉันใดนี่ที่จะล่วงละเมิดศีลก็ไม่ใช่ฐานะฉันนั้นเราพึงสละชีวิตของเราเนี่ยนะสิ้นร้อยชาติเนืองๆเราไม่พึงทำลายศีลแม้เพราะเหตุแห่งทวีปทั้ง4ถึงจะให้เราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วให้เราทำลายศีลเราก็ทำไม่ได้ว่างั้นถึงแม้เราจะถูกพราหมณ์อาลัมพายใส่ไว้ในตะกร้าเราก็ไม่ได้มีจิตทำจิตให้โกรธเคืองเพื่อจะรักษาศีล
เพื่อบำเพ็ญศีลบารมีให้เต็มชนิดแลเพราะฉะนั้นคุณธรรมอันนี้ถือว่าคุณธรรมที่สำคัญที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้ายอมสละสละอะไรยอมสละชีวิตเพื่อรักษาศีลเนี่ยนะสละชีวิตได้ง่ายเหมือนกับพอๆกับหญ้านั่นแหละแต่ว่ารักษาศีลนี่มั่นคงหนักแน่นเหมือนกับแผ่นดินเนี่ยนะถามว่าทำไมท่านจึงชื่อว่าภูริทัตตะเนี่ยนะภูริทัตตะเนี่ยก็เนื่องจากว่าภูริปกติภูริแปลว่าแผ่นดินทัตตะนี่เป็นชื่อเดิมเหมือนกันเพราะท่านเป็นผู้มีปัญญาเสมอด้วยแผ่นดินจึงชื่อว่าภูริทัตตะชื่อเดิมของท่านที่พ่อแม่ของพระโพธิสัตว์ตั้งให้ในครั้งนั้นชื่อจริงชื่อว่าทัตตะมีผู้ให้มาเหมือนกันนะทัตตะเนี่ยแปลว่าให้นะก็พระโพธิสัตว์นั้นวินิจฉัยปัญญาวินิจฉัยปัญหาด้วยปัญญาที่เกิดในนาคพิภพในพิภพของท้าววิรูปักมหาราชและณดาวดึงส์พิภพเมื่อท้าววิรูปักมหาราชไปเมืองไตรทศกับบริษัทนาคแล้วก็นั่งล้อมท้าวสักกะตั้งปัญหาขึ้นในระหว่างทวยเทพใครๆก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหานั้นได้พระโพธิสัตว์นั่งอยู่บนบัลลังก์อันประเสริฐซึ่งท้าวสักกะอนุญาตจึงแก้ปัญหาอันนั้นลำดับนั้นท้าวเทวราชจึงบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยดอกไม้ของหอมอันเป็นทิพย์แล้วกล่าวว่าทัตตะท่านผู้มีปัญญามากเสมอด้วยแผ่นดินตั้งแต่นี้ไปท่านชื่อว่าภูริทัตตะเพราะว่าภูริเป็นชื่อของแผ่นดินเพราะนั้นพระโพธิสัตว์จึงชื่อว่าภูริทัตตะเหตุผลที่ชื่อว่าภูริทัตตะก็เพราะว่าท่านนี้ยินดีแต่เนื้อความที่เป็นจริงเรียกว่าต้องการแต่ประโยชน์ที่เป็นจริงนะต้องการเนื้อความต้องการสาระต้องการประโยชน์ที่เป็นความจริงอันนี้เหตุผลที่หนึ่งสองเพราะท่านมีปัญญาเสมอด้วยแผ่นดินแล้วก็เพราะท่านมีเนี่ยเสมอมีปัญญาเสมอด้วยแผ่นดินขณะเดียวกันก็เป็นพญานาคที่มีฤทธิ์มากประกอบด้วยฤทธิ์ของนาคราชใหญ่ด้วยประการฉะนี้คือคำว่าภูริทัตตะเนี่ยนะเนื่องจากว่าท่านเนี่ยมีปัญญามากในระดับหมู่นาคด้วยกันท่านก็มีปัญญาที่สุดท่านมีปัญญาถึงขนาดว่าแก้ปัญหาให้ท้าวสักกะหรือพระอินทร์ได้เพราะพระอินทร์เนี่ยตอบปัญหาไม่ได้พระโพธิสัตว์ผู้เป็นพญานาคตอบปัญหาอันนั้นได้ก็เลยเรียกว่าภูริทัตตะประวัติของท่านในอดีตการในกัปนี้แหละก็อย่างที่รู้กันว่าเรื่องราวทั้งหมดของในจริยาปิฎกเป็นเรื่องที่เกิดในกัปนี้นะพระโอรสของพระเจ้ากรุงพาราณสีถูกพระบิดาขับไล่ออกจากแว่นแคว้นไปอยู่ในป่านะเป็นลูกพระราชานะราชาไม่ชอบก็ถูกไล่หนีไปก็ไปอยู่กินกับนางนาคมานวิกาตนหนึ่งเมื่ออยู่ร่วมกันก็เกิดทารก2คนเป็นหญิง1ชาย1ลูกชายก็ชื่อว่าสาครพรหมทัตลูกสาวชื่อว่าสมุทชาเนี่ยนะสมุทชาต่อมาเมื่อพระบิดาสวรรคตพระโอรสเนี่ยจึงเสด็จไปกรุงพาราณสีแล้วครอบครองราชสมบัติก็คือะไรนะพระราชโอรสที่ถูกพระราชาไล่ไปเนี่ยนะตอนหลังก็กลับไปครองราชสมบัติจริงๆแล้วก็ชวนลูกชวนมเหสีที่เป็นนาคไปด้วยแต่ว่านางไม่ยอมไปกลัวว่านางเนี่ยเป็นนาคเป็นจิตใจนี่ก็โกรธเพราะถ้าไปโกรธมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็จะฆ่าไปหมดแต่ก็เอาลูกไปก็แล้วกันเอาทั้งลูกชายและลูกสาวไปเอาทั้งพระเจ้าเอาทั้งสาครพรหมทัตและก็สมุทชานี่ไปเลี้ยงนะพระองค์ก็ไปปกครองอยู่ในเมืองพาราณสีครั้งนั้นเนี่ยที่เมืองนาคมีพญานาคนาคราชชื่อว่าทัตรัตพญานาคท่านนี้เนี่ยนะปกครองราชสมบัติอยู่ในนาคพิภพเนื้อที่ประมาณ500โยชน์เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นแผ่นดินใหญ่มากในเมืองนาคนะท้าวทัตรัตฟังถ้อยคำที่เต่าชื่อว่าจิตจูละเนี่ยนะผู้เหลวไหลว่าพระเจ้ากรุงพาราณสีมีพระประสงค์จะยกพระธิดาให้แก่ตนคือที่เมืองนาคเนี่ยที่พระราชาทัตรัตเนี่ยปกครองนาคอยู่เนี่ยมันมีเต่าตัวหนึ่งตกลงไปในเมืองนาคเต่าตัวนี้เนี่ยถูกนาคเขาจับเข้าไปเฝ้าพระราชาเต่ามันก็หลอกพระราชาว่าเขาเนี่ยเป็นทูตเขาที่เป็นทูตเนี่ยนะพระราชาเนี่ยส่งมา
ว่าจะยกลูกสาวให้แก่นาคเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอเชิญพระองค์เนี่ยไปรับเอาลูกสาวเธอก็เรียกว่าส่งนาคไปให้ส่งนาคไปนี่ก็มีการสู่ขอตามธรรมเนียมอ่ะนะนาคกับมนุษย์ก็จะแต่งงานกันตอนหลังก็จริงๆนะเต่านี่มันหลอกนะเต่านี่ไปหลอกเต่านี่ไปหลอกนาคให้ไปขอลูกสาวพระราชาอ้างตัวว่าเป็นทูตจริงก็หลอกตอนหลังนี่เอาไปขึ้นบอกว่าแอบหนีไปที่อื่นทีนี้ตอนหลังพระราชาก็จะไม่ยอมให้ไม่ยอมให้ก็พญานาคนี่โกรธมากก็หาเรื่องนะก็เนรมิตให้งูเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดจนพระราชาจะต้องยกราชธิดาเนี่ยนะสมุทชานี่ให้ไปก็ให้ไปเป็น มเหสีของท้าวทัตรัตน์เพราะว่าพระธิดาชื่อว่าสมุทชานี่มีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสก็เลยส่งนาคมานพ4ตนไปก็ขู่พระเจ้ากรุงพาราณสีผู้ไม่ปรารถนาจะยกพระธิดาให้ด้วยพิษนาคเมื่อพระเจ้ากรุงพาราณสีตรัสว่าเราจะยกให้พญานาคทัตรัตน์ก็ส่งเครื่องบรรณาการเป็นอันมากด้วยสำแดงฤทธิ์ของนาคที่ยิ่งใหญ่ด้วยบริวารเป็นอันมากนำพระธิดาของพระเจ้ากรุงพาราณสีไปสู่นาคพิภพแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีต่อมาพระนางอาศัยพระนางสมุทชาเนี่ยนะอาศัยเท้าทัตรัตน์ก็ได้พระโอรส4องค์รถองค์ที่1คือสุทัศนะที่2ทัตตะองค์ที่3สุโภคะองค์ที่4ก็อริฏฐะในพระโอรสเหล่านั้นพระโอรสทัตตะเป็นพระโพธิสัตว์คือโอรสลูกที่2เนี่ยนะลูกคนที่2เป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์อันท้าวสักกะมีจิตยินดีโดยนัยยะดังกล่าวแล้วจึงปรากฏมีชื่อว่าภูริทัตตะเพราะเป็นชื่อที่ท้าวสักกะประทานว่าภูริทัตตะเนี่ยนะให้เรียกชื่อว่าต่อไปเรียกชื่อว่าภูริทัตตะนะเพราะมีปัญญาเสมอด้วยแผ่นดินเพราะสามารถแก้ปัญหาในหมู่นาคหมู่เทวดาได้ครั้งนั้นบิดาของโอรสเหล่านั้นก็แบ่งราชสมบัติให้ครององค์ละ100โยชน์เนี่ยนะก็มีเนื้อมีอาณาจักรอยู่500โยชน์ใช่มั้ยก็แบ่งเลยหาร5นะหาร5นี้พร้อมยศใหญ่แล้วก็ให้มีนางนาคกัญญาองค์ละ 16,000 แวดล้อมพระบิดาก็ได้ราชสมบัติ100โยชน์เหมือนกันนะก็แบ่งให้ลูก4คนคนละ100โยชน์ก็เหลือไว้ให้พ่อ100โยชน์โอรสทั้ง3นี้เสด็จมาเยี่ยมพระบิดามารดาทุกๆเดือนเนี่ยนะคือสุทัศนะสุโภคะอริฏฐะเนี่ยจะเข้ามาเยี่ยมพระพ่อแม่ทุกเดือนส่วนพระโพธิสัตว์เสด็จมาเยี่ยมทุก15วันก็คือครึ่งเดือนวันหนึ่งพระโพธิสัตว์เนี่ยเสด็จไปอุปถากเท้าสักกะกับเท้าวิรูปักพระองค์ก็เห็นสมบัติของเท้าสักกะเป็นที่จับใจยิ่งนักไม่ว่าจะเป็นเวชยันตปราสาทสุธรรมเทพสภาต้นไม้สวรรค์บรรดุกัมพลศิลาอาสน์มีเทพอับสอนแวดล้อมเห็นสมบัติของเท้าสักกะก็เลยคิดว่าแม้สมบัติประมาณเท่านี้ก็ยังหาได้ยากในอัตภาพของนาคนะถ้าเป็นพญานาคมันจะไปดียังไงเนี่ยสมบัติเหล่านี้ของเทวดาอย่างตัวเองไม่มีโอกาสได้เสวยบริโภคเลยขนาดสมบัติในเทวโลกยังจะหาได้ยากจะกล่าวไปยัยถึงสัมมาสัมโพธิญาณเราจะได้มาจากไหนนะขนาดว่าดาวดึงยังไม่ได้เลยโพธิญาณจะได้มาอย่างไรก็เลยรังเกียจอัตภาพรังเกียจร่างกายของนาคคิดว่าเราจะไปยังนาคพิภพรักษาอุโบสถประคับประคองศีลเท่านั้นศีลเท่านั้นแหละจะเป็นเครื่องบ่มโพธิญาณเนี่ยนะศีลนี่แหละจะเป็นคุณที่บ่มการตรัสรู้อันดับแรกนะเห็นว่าศีลเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์เป็นเช่นกับเท้าสักกะขณะเดียวกันศีลนี่จะเป็นเครื่องบ่มสัพพัญญุตญาณเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บรรลุสัพพัญญุตญาณในเทวโลกนี้จักมีเหตุการณ์เกิดขึ้นท่านก็เลยกลับไปนาคพิภพทูลบอกพ่อแม่ว่าข้าแต่พระมารดาบิดาหม่อมฉันจะรักษาอุโบสถพระมารดาบิดาก็ตรัสว่าลูกจงอยู่จำอุโบสถในนาคพิภพนี่แหละภัยใหญ่หลวงจักมีแก่นาคผู้ออกไปภายนอกเพราะว่างูทั้งหลายก็มีอันตรายเยอะเหมือนกันนะพวกงูพวกนาคก็มีอันตรายเยอะพระโพธิสัตว์ทำอย่างนั้นได้ครั้งเดียวแกรักษาอุโบสถอยู่ในวังนี่แหละ
วันรักษาอุโบสถก็ถูกนางนาคกัญญารบกวนก็บริวารเยอะแยะไปหมดใช่ไหมตัวเองรักษาศีลเพื่อพวกบริวารนางนาคทั้งหลายก็มาชวนเที่ยวชวนเล่นชวนกินชวนดื่มก็ศีลขาดเลยครั้งต่อไปท่านก็ไม่บอกพระมารดาบิดาตรัสเรียกแต่ภรรยาของตนมาสั่งว่านี่แน่น้องเรานี่จะไปยังมนุษย์โลกที่ฝั่งแม่น้ำยมุนาที่นั่นมีต้นทรายใหญ่อยู่ต้นหนึ่งไม่ไกลจากต้นทรายนั้นเราจะขดขนดอยู่บนยอดจอมปลวกนอนอธิษฐานอุโบสถแล้วจักทำอุโบสถกรรมนะก็เรียกว่าทำอุโบสถที่เรียกว่าเข้าอยู่จำศีลเข้าอยู่จำรักษาศีลท่านก็ออกจากหน้าคภิภพแล้วก็ทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัสให้พระสารีบุตรเราว่าเรานี้ไปยังเทวโลกพร้อมกับท้าววิรูปักษ์มหาราชในเทวโลกนั้นเราได้เห็นทวยเทพผู้สมบูรณ์ด้วยความสุขโดยส่วนเดียวเราจึงสมาทานศีลสมาทานวัดเพื่อต้องการจะไปสวรรค์นั้นเราชำระร่างกายบริโภคอาหารพอยังชีวิตให้อยู่ได้อธิษฐานอุโบสถมีองค์สี่ว่าผู้ใดต้องการด้วยผิวหนังก็ดีผู้ใดต้องการด้วยเนื้อก็ดีผู้ใดต้องการด้วยเอ็นก็ดีต้องการด้วยกระดูกก็ดีผู้นั้นจงเอาอวัยวะที่เราให้นี้ไปเถิดแล้วก็นอนอยู่บนจอมปลวกเนี่ยนะแค่ว่าให้เลยยกให้หมดเลยก็พูดถึงพญานาคเนี่ยนะที่ไปที่เมืองสวรรค์ใช่ไหมไปเห็นว่าสวรรค์เนี่ยเป็นผู้สมบูรณ์พูนสุขโดยส่วนเดียวเป็นผู้เพียบพร้อมพรั่งพร้อมไปด้วยความสุขอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสวรรค์เนี่ยนะความสุขในสวรรค์แม้เพียงจะพูดก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายนักนะจะพูดว่าจะอธิบายถึงความสุขในสวรรค์ก็ไม่ใช่จะเล่าให้ฟังกันได้ง่ายๆและพระองค์ก็เปรียบเทียบว่าสมบัติของจักรพรรดิที่เพียบพร้อมไปด้วยรัตนะ7เป็นต้นอันนั้นก็ยังไม่ได้เศษเสี้ยวของสวรรค์เลยว่างั้นทีนี้พอท่านเห็นว่าแม้กระทั่งความสุขในสวรรค์นี่ก็เป็นความสุขที่ได้โดยยากในเมืองนาคทํายังไงที่จะได้รับความสุขเหล่านั้นขณะเดียวกันยังไงจะได้เป็นคุณธรรมเครื่องบ่มโพธิญาณท่านก็เลยบอกว่าจะต้องสมาทานศีลเนี่ยนะสมาทานศีลศีลของท่านคืออะไรบ้างศีลก็คืออุโบสถศีลขณะเดียวกันก็สมาทานวัดสมาทานวัดคือการถือมั่นในการบริจาคอวัยวะเป็นต้นว่าผู้ใดต้องการหนังจงเอาไปเถิดผู้ใดต้องการเนื้อต้องการเลือดต้องการเอ็นต้องการกระดูกต้องการอย่างอื่นในสรีระนี่เอาไปเถอะก็เลยเรียกว่าสมาทานอุโบสถอันประกอบไปด้วยองค์สี่อธิษฐานอุโบสถประกอบไปด้วยองค์สี่สละผิวหนังสละเนื้อสละเอ็นสละกระดูกบทว่าหาราตุโสขอนะผู้ใดต้องการผิวหนังเนื้อเอ็นกระดูกเลือดผู้นั้นก็จงเอาอวัยวะเหล่านี้ไปเถิดคือผู้ใดมีกิจพึงทำด้วยผิวหนังเป็นต้นเหล่านี้ขอผู้นั้นจงถือเอาอวัยวะที่เราให้นี้ไปทั้งหมดเพราะเหตุนั้นท่านยินยอมโดยไม่คำนึงถึงอวัยวะของตนเรียกว่าให้เป็นการสมาทานรักษาอุโบสถอุโบสถพร้อมกับการให้อวัยวะพร้อมกับการสละอวัยวะเมื่อพระโพธิสัตว์ทรงรักษาอุโบสถทุกครึ่งเดือนโดยทำนองนี้ล่วงไปตลอดการยาวนานเมื่อการผ่านไปอย่างนี้วันหนึ่งพราหมณ์เนศาสตร์คนหนึ่งพร้อมกับบุตรของตนชื่อว่าโสมทัตได้ไปถึงที่นั้นก็ในพรานนี่เข้าไปเห็นในพรานก็คือพระเทวทัตเรานี่แหละในเวลาอรุณขึ้นเห็นพระโพธิสัตว์แวดล้อมด้วยนางนาคกัญญาก็เข้าไปหาพระโพธิสัตว์ทันใดนั้นเองนางนาคกัญญาทั้งหลายก็ดำแผ่นดินเรียกว่ามุดแผ่นดินหนีไปยังนาคพิภพพราหมณ์ก็ถามพระโพธิสัตว์ว่าท่านผู้เนรทุกข์ท่านเป็นใครท่านเป็นเทวดาเป็นยักษ์หรือเป็นนาคพระโพธิสัตว์คิดว่าหากพราหมณ์นี้รู้จักตนตามความเป็นจริงก็จะพึงไปเสียจากที่นี้พึงทำการอยู่ของเราในที่นี้ให้ปรากฏแก่มหาชนหมายคือว่าถ้าเราบอกเข้าไปนะพราหมณ์คนนี้ก็จะไปบอกหมู่มหาชนให้มหาชนเนี่ยรู้คนก็จะมาที่นี่นะเรื่องของเราก็จะวุ่นวายไปหมดเพราะฉะนั้นจะเพิ่งเป็นอันตรายต่อการรักษาอุโบสถของเราถ้าอะไรเราจะพาพราหมณ์คนนี้ออกจากที่นี้ไปสู่หน้าคภิภพแล้วมอบสมบัติอันยิ่งใหญ่ให้
พราหมณ์นั้นจักยินดีในนาคพิภพนั้นเป็นแน่ด้วยเหตุนั้นการรักษาอุโบสถของเราก็จะพึงอยู่ได้นานเนี่ยนะต้องการให้ตัวเองรักษาศีลได้นานๆเข้าต้องการให้คนที่มาเห็นเนี่ยไปอยู่เสวยสมบัติจะได้อยู่สบายเมื่ออยู่สบายแล้วก็จะไม่เป็นอันตรายต่อการรักษาศีลของตนครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ก็บอกกับพราหมณ์ว่าดูก่อนพราหมณ์เรานี่จะให้ยศอันยิ่งใหญ่แก่ท่านคือที่นาคพิภพนี่น่ารื่นรมมาไปนาคพิภพกันเถอะนะก็ชวนนายพราหมณ์ชวนตะพรานเนี่ยนะชวนพรานไปอยู่เมืองนาคนายพรานนะนายพรานคนนั้นก็กล่าวว่านายข้าพเจ้ามีบุตรเมื่อเขามาข้าพเจ้าก็จักมาหมายความว่าถ้าหากว่าลูกมีลูกชายอยู่คนหนึ่งถ้าลูกชายอยู่ไปก็จะไปพระโพธิสัตว์ก็ตรัสว่าพราหมณ์ท่านจงไปนำบุตรของท่านมาเถิดพราหมณ์นั้นก็ไปบอกนั้นแก่บุตรแล้วก็นำบุตรมาพระโพธิสัตว์ก็พาพ่อลูกทั้งสองคนนำไปสู่นาคพิภพด้วยอนุภาพของตนอัตภาพที่เป็นทิพย์ก็ปรากฏแก่พ่อลูกในนาคพิภพไปถึงนั้นก็เหมือนกับเทวดาเลยนะไปเหมือนกับเทพบุตรสององค์พระโพธิสัตว์ก็ประทานที่ผสมบัติให้แก่สองพ่อลูกพระราชทานนางนาคให้คนละ400ให้พ่อลูกเสวยสมบัติอยู่อย่างยิ่งใหญ่ที่เมืองนาคแม้พระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้ทรงประมาทได้รักษาอุโบสถทุกกึ่งเดือนนะรักษาศีลทุกๆ15วันได้ไปเยี่ยมพระมารดาบิดาแล้วก็กล่าวธรรมกถาให้พ่อแม่ฟังนะจากนั้นก็ไปหาพราหมณ์สองพ่อลูกถามถึงสุขถึงทุกข์ตรัสว่าท่านพึงบอกถึงสิ่งที่ท่านต้องการท่านต้องการสิ่งใดอะไรก็บอกนะแล้วก็ตรัสต่อไปว่าถ้าหากว่าท่านไม่พอใจอะไรก็จงบอกทำการปฏิสันถารกับโสมทัตแล้วก็เสด็จกลับไปที่ประทับพราหมณ์คนนั้นเนี่ยนะอยู่ที่นาคพิภพนั้นได้1ปีเพราะความที่ตนเป็นคนบุญน้อยนะคนที่มีบุญน้อยเสวยสมบัติได้ไม่นานก็ไม่พอใจจะอยู่จึงพาบุตรไปอําลาพระโพธิสัตว์ไม่รับทรัพย์เป็นอันมากที่พระโพธิสัตว์ทรงให้นะไม่ว่าจะเป็นแก้วมณีซึ่งเป็นแก้วสารพัดนึกอะไรก็ให้สำเร็จสิ่งที่ปรารถนาทั้งปวงไอ้ความที่ตนบุญน้อยเนี่ยนะเป็นคนไม่มีวาสนาก็เลยไม่รับเอาเลยนะให้แก้วอันเป็นทิพย์ก็ไม่เอาก็กล่าวว่านะหลอกพระโพธิสัตว์ว่าข้าพเจ้าเนี่ยไปมนุษย์โลกแล้วจะบวชว่างั้นมาเห็นทรัพย์สมบัติของท่านว่าทรัพย์สมบัติเหล่านี้เกิดจากบุญเพราะฉะนั้นเดี๋ยวข้าพเจ้ากลับไปก็จะไปบวชแล้วเนี่ยนะเพื่อจะได้สมบัติเหล่านี้บ้างว่างั้นพระโพธิสัตว์ก็สั่งให้นาคมานพพราหมณ์พร้อมกับบุตรก็ส่งไปจนถึงมนุษย์โลกพ่อลูกทั้งสองเปลื้องเครื่องทิพย์ผ้าออกแล้วก็ลงสระโบกธรณีเพื่อจะอาบน้ำในขณะนั้นเครื่องประดับและผ้าทิพย์ก็อันตรธานไปสู่นาคพิภพนั่นเองผ้ากาสาวะคือผ้าย้อมน้ำฝาดและผ้าเก่าที่ตนเคยนุ่งครั้งแรกก็สวมลงในร่างกายสองพ่อลูกก็ถือธนูถือลูกศรหอกไปเป็นพรานป่าล่าเนื้อสำเร็จชีวิตอยู่ดังเดิมอันนั้นก็บุญน้อยเนี่ยนะเห็นพระโพธิสัตว์ครั้งหนึ่งเสวยสมบัติ1ปีเสวยสมบัติทิพย์1ปีแล้วก็หมดบุญพอหมดบุญทำไงต่อมาหาล่านกตกปลาต่อไปอีกนะไปถ้ากลับไปทำบาปตามเก่าสมัยนั้นมีดาบสอยู่องค์หนึ่งดาบสคนนี้ก็สอนอาลัมพายที่ได้จากพญาครุฑและบอกโอสถอันสมควรแก่มนนั้นและมนทิพย์นะให้โอสถด้วยให้มนทิพย์แก่พราหมณ์คนหนึ่งที่มาบำรุงตนคือเขามีพราหมณ์อยู่คนหนึ่งนะไม่มีที่ไปก็เลยไปอยู่บำรุงฤาษีปฏิบัติอุปถากฤาษีฤาษีก็เลยให้มนเนี่ยไปให้มนแล้วก็ให้โอสถให้ยาไปด้วยพราหมณ์คนนั้นคิดว่าเราได้อุบายเครื่องเลี้ยงชีพแล้วนะได้อาชีพแล้วนะก็เลยพักอยู่ที่นั้น 2-3 วันอำลาดาบทไปถึงฝั่งแม่น้ำยมุนาโดยลำดับตัวเองก็พอไปถึงก็ท่องมนโดยนะท่องมนสาธยายมนนั้นเดินไปตามทางหลวงเรียกว่าเดินท่องมนไปเรื่อยนะครั้งนั้นนางนาคมานวิกาซึ่งเป็นปริจาริกาของพระโพธิสัตว์ถือเอาแก้วมณีอันเป็นแก้วสารพัดนึกให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการวางแก้วมณีไว้เหนือกองทรายณฝั่งแม่น้ำยมุนาเพลิดเพลินในยามราตรีด้วยแสงของแก้วมณีนั้นตอนอรุณขึ้นได้ยินเสียงมนของพราหมณ์ก็ตกใจกลัวด้วยสำคัญว่าเป็นครุฑมาก็ไม่ถือเอาแก้วมณีไปด้วยมุดลงในแผ่นดิน
ไปยังนาคพิภพเนี่ยนะพราหมณ์นั้นเห็นแก้วมณีก็ถือเอาแก้วมณีนั้นไปในขณะนั้นเนศาสพราหมณ์ก็คือตาพราหมณ์ผู้เป็นนายพรานเนี่ยนะไปในป่ากับบุตรเพื่อจะล่าเนื้อเห็นแก้วมณีในมือพราหมณ์ก็จําได้ว่าเป็นแก้วมณีสารพัดนึกของพระภูริทัตตะอยากจะได้แก้วมณีนั้นจึงทําเป็นสนทนาปราศัยกับพราหมณ์นั้นก็รู้ว่าแก้วมณีนี้มีมนต์ขลังจึงกล่าวว่าหากท่านให้แก้วมณีนี้แก่เราเราจะแสดงนาคที่มีอนุภาพมากแก่ท่านท่านพานาคนั้นไปเที่ยวยังหมู่บ้านนิคมและราชธานีจักได้สมบัติเป็นอันมากหมายความว่าถ้าหากว่าท่านให้แก้วมณีเราเราจะไปบอกที่อยู่ของพญานาคให้แก่ท่านเมื่อพราหมณ์นั้นก็กล่าวว่าเอาถ้าเช่นนั้นท่านจงจับมาแสดงเถิดนะช่วยบอกทีว่าไอ้ที่อยู่ของพญานาคนี่อยู่ที่ไหนนายพรานผู้เป็นพราหมณ์คนนี้ก็พาพราหมณ์นั้นไปยืนอยู่ในที่ไม่ไกลชี้ให้ดูพระโพธิสัตว์ที่นอนขดขนดอยู่บนยอดจอมปลวกอันเป็นที่รักษาอุโบสถพระโพธิสัตว์เห็นพราหมณ์คนนั้นเห็นนายพรานคนนั้นก็คิดว่าเจ้าเนศาสนี่แปลว่าพรานป่าเนี่ยนะแม้เราเข้าไปยังนาคพิภพเราเนี่ยนำเข้าไปยังนาคพิภพเพราะเกรงว่าจะพึงทำอันตรายแก่อุโบสถของเราให้ดำรงอยู่ในมหาสมบัติก็ไม่ปรารถนาอยากจะหลีกออกจากนาคพิภพกลับไปเองใช่ต้องการแม้แก้วมณีที่เราจะให้คือสรุปว่าต้องการจะหลีกออกจากที่ตรงนั้นให้แก้วมณีไปก็ไม่เอาแต่บัดนี้กลับพาคนจับงูมาหาหากเราโกรธคนประทุษร้ายมิตรคนนี้ศีลของเราก็จะขาดถ้าโกรธแล้วก็ฆ่าอะไรนะฆ่าในพรานคนนี้ได้สบายแต่ว่าถ้าโกรธทำอย่างนั้นศีลก็จะขาดเราอธิษฐานอุโบสถประกอบด้วยองค์สี่ไว้ตั้งแต่แรกอุโบสถนั้นจงเป็นไปตามที่เราอธิษฐานไว้เถิดเจ้าอลัมพายเจ้าอลัมพายคือในพรามผู้มีเวทมนต์เนี่ยจะเชือดเฉือนเราหรือไม่ก็ตามเราจะไม่โกรธเขาก็หลับตาทําการอธิษฐานบารมีให้เป็นปุเรกจาริกคือนําหน้าหมายความว่าจะด้วยเหตุผลใดเราจะไม่โกรธเขาจะเชือดเขาจะเฉือนเขาจะเข็นเขาจะฆ่าเรายังไงก็ตามเราจะไม่โกรธเนี่ยนะพอสมาทานอธิษฐานไว้อย่างนี้เบ็ดเสร็จก็สอดศีรษะไว้ในระหว่างขนดแล้วก็นอนใช้อยู่แม้เนศาสพราหมณ์คือนายพรานผู้เป็นพราหมณ์ก็กล่าวว่าท่านอลัมพายท่านจงจับนาคนี้แล้วท่านจงให้แก้วมณีแก่เราเถิดอาลัมพายเนี่ยพอเห็นนาคก็ดีใจไม่คำนึงถึงแก้วมณีแต่อย่างไรโยนแก้วมณีลงไปในมือแล้วก็กล่าวว่าจงเอาไปเถอะพ่อพราหมณ์ก็โยนให้ไปเลยไอ้แก้วมณีก็เลยพลัดจากมือพราหมณ์พอตกลงถึงผืนดินเท่านั้นแหละแก้วมณีก็แทรกแผ่นดินไปสู่นาคพิภพสรุปว่าตาพราหมณ์ผู้เป็นพรานเนี่ยนะเสื่อมจากแก้วมณีเสื่อมจากมิตรนะตัดญาติขาดมิตรกับภูริทัตตะกลายเป็นคนที่หมดที่พึ่งไร้ที่พึ่งกลายเป็นคนอนาถาไปเลยเนี่ยนะหมดสภาพเลยเสื่อมทุกอย่างเนี่ยนะเรียกว่าในบรรดาคนที่เสื่อมก็ในพราหมณ์ตับในพรานคนนี้ถือว่าเป็นคนที่เสื่อมมากเนี่ยนะประโยคาวิบัติมากเมื่ออลัมพายนะแม้อลัมพายก็เอาโอสถที่มีคุณานุภาพมากทาร่างกายของตนนะทาร่างกายก่อนกลัวพิษงูใช่ไหมทาร่างกายเสร็จแล้วก็เคี้ยวกินหน่อยหนึ่งพ่นน้ำลายลงในร่างในกายของตนเสร็จแล้วก็ร่ายทิพมนต์เข้าไปหาพระโพธิสัตว์จับที่หางกระชากออกมาแล้วก็เวลาจับงูก็จับที่หางออกมาก่อนนะแล้วก็จับกดศีรษะเอาไว้แน่นงัดปากของพระโพธิสัตว์งะนะเรียกว่าเอาเหมือนกับไม้กีบแพะเนี่ยงัดลงที่คอใช่ไหมปากของงูก็จะอ้าขึ้นเคี้ยวโอสถพ่นโอสถกับน้ำลายเข้าไปในปากของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์นี้โดยปกติก็เป็นสัตว์ที่สะอาดนะนะไม่โกรธเพราะเกรงศีลจะขาดก็ไม่ลืมตาเพราะถ้าลืมตาดูด้วยความโกรธเท่านั้นแหละทุกอย่างเรียบร้อยหมดนะตายเรียบเหมือนกันเนศาสพราหมณ์นะก็หมายความว่าตาพราหมณ์คนนั้นนะนะพราหมณ์ที่เป็นอาลัมพายเนี่ยอาลัมพายพราหมณ์จับพระโพธิสัตว์ที่หางด้วยกำลังโอสถและทิพย์นะมนทิพย์
จับศีรษะเอาไว้ข้างล่างรีดเอาอาหารออกเนี่ยนะเรียกว่ารีดเอาอาหารออกให้พระโพธิสัตว์เนี่ยนอนเหยียดยาวบนแผ่นดินเอามือนี่ขยำดุดขยำหมอนเนี่ยนะขยำนวดใหญ่เลยกระดูกทั้งหลายเหมือนกับจะแหลกละเอียดจับที่หางอีกแล้วก็ทุบเหมือนทุบผ้าจับที่หางใครเคยเห็นจับหางฟาดนะจับหางแล้วก็ฟาดเหมือนฟาดผ้าถ้าคนแขกซักผ้าเคยเห็นนะจับหางฟาดผ้านะจับหางแบบนั้นน่ะนี่ก็จับหางงูแล้วก็ฟาดจับหางแล้วก็ฟาดพระโพธิสัตว์นี่แม้จะได้รับความทุกข์ถึงป่านนี้ก็ไม่โกรธรำลึกถึงศีลของตนอย่างเดียวรำลึกถึงศีลของตนอย่างเดียวนะทนได้ยังไงนะเพราะทนได้ก็เพราะเห็นคุณของศีลเราคิดง่ายๆอย่างนี้ว่าเหมือนอย่างว่าคนที่พกเอาทรัพย์ของมีค่าที่สุดของชีวิตใช่ไหมเดินทางไปเนี่ยนะเวลาเดินทางแล้วมีโจรมาปล้นปล่อยทรัพย์อันนี้นะก็จะทุบจะตีจะเคี่ยนจะยังไงก็ไม่ยอมปล่อยใช่ไหมหวงทรัพย์อันนี้มากนะถูกทุบถูกตีจนถึงบางคนเนี่ยถูกฆ่าแล้วจึงยอมปล่อยให้ทรัพย์อันนี้หลุดมือของตนไปอันนี้สำหรับคนที่เห็นว่าทรัพย์ของตัวเองนี่มีค่ามากสมมติว่าใครมีเพชรเท่ากำปั้นเนี่ยนะนะไปที่ไหนบอกโอ้ยเพชรเนี่ยจะทำให้ตัวเองสมความปรารถนาใช่ไหมสมความต้องการขายได้ราคาดีก็เดินไปเนี่ยมีคนมาปล้นยอมสละง่ายง่ายไหมบอกขอเอามาไม่ยอมใช่ไหมถูกทุบถูกเคี่ยนถูกตีถูกโบยยังไงก็กอดเอาไว้เนี่ยไม่ยอมปล่อยถูกตัดมือเนี่ยนะถ้ารวบได้จะกลืนได้ก็จะกลืนบางคนเนี่ยนะยอมทำขนาดนั้นบางคนก็จะถูกเข็นถูกฆ่าตายไปแล้วนั่นแหละจึงยอมให้คนอื่นเอาทรัพย์ไปได้เพราะทนุถนอมหวงแหนไอ้พวกทรัพย์นี้มากพระโพธิสัตว์ท่านเห็นว่าอริยทรัพย์ของท่านคือศีลเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่านั้นท่านจะท่านยอมตายได้เพราะเห็นคุณของศีลศีลเนี่ยเป็นคุณธรรมเครื่องที่ทำให้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เมื่อท่านเห็นคุณของศีลท่านเนี่ยรำลึกถึงศีลอย่างเดียวใครเขาจะทำอะไรก็ยอมให้เขาทำทุกอย่างแล้วก็ทนุถนอมหวงแหนศีลกลัวศีลจะขาดอาลัมพายพราหมณ์ทำพระโพธิสัตว์ให้หมดกำลังลงเอาเถาวัลย์เนี่ยมัดมือนะเตรียมมัดใส่กระสอบพระโพธิสัตว์ให้ลงในตะกร้าเนี่ยนะเรียกว่าพอรีดพิษรีดอะไรทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็จับใส่ในตะกร้าแต่ร่างกายของพระโพธิสัตว์ใหญ่จึงใส่เข้าไปในตะกร้าไม่ได้เนสัตพระเนสเรียกว่าอาลัมพายพราหมณ์เอาส้นเนี่ยเหยียบพระโพธิสัตว์ให้ลงเข้าไปจนได้อะไรก็ว่าอะไรนะตะกร้ามันเล็กใช่ไหมงูตัวใหญ่เนี่ยทำไงดีก็ใช้เท้านี่แหละเหยียบยัดลงไปนะก็เหมือนกับเคยยัดอะไรยัดนุ่นยัดสำลีใส่กระสอบยัดหมอนนะคล้ายๆกับยัดหมอนอย่างนั้นแหละนะก็ยัดเข้าไปใช้เท้านี่แหละช่วยยัดให้เหยียบพระโพธิสัตว์ให้เข้าไปจนได้แล้วก็แบกตะกร้าไปยังหมู่บ้านหมู่หนึ่งก็วางเอาตะกร้านั้นนะเรียกว่าลงกลางบ้านนั้นประกาศว่าผู้ใดประสงค์จะดูนาคฟ้อนรำจงมาดูได้นะจะมาดูก็ดูได้นะพวกชาวบ้านทั้งหมดพากันมามุงดูในขณะนั้นเนศาสอาลัมพายเรียกว่านายพรานอาลัมพายคนนี้ก็พูดว่ามหานาคจงออกมาพระโพธิสัตว์คิดว่าวันนี้เราควรเล่นให้ประชาชนพอใจเพราะได้สมาทานไว้แล้วนะเขาจะให้เราทำยังไงก็ยอมหมดก็เหมือนกับว่ายอมเป็นทาสเป็นอะไรเข้าไปหมดแล้วโดยประการฉะนี้อาลัมพายก็ได้ทรัพย์เขาดีใจนะถ้าหากว่าเราปล่อยให้เราเล่นตามที่เขาชอบใจถ้าเขาได้ทรัพย์เขาดีใจเขาก็ปล่อยเราไปเราจะทำสิ่งที่อาลัมพายให้ทำทุกประการแกนิดหนึ่งนะว่าไอ้หนังสือตรงเนี้ยเขาแปลผิดจริงๆต้องอาลัมพายพรามไม่ใช่เนศาสเนศาสแปลว่านายพรานนะพันทุกแห่งเนี้ยเขาแปลผิดอาลัมพายพรามเนี่ยนะก็พูดกับพระโพธิสัตว์ที่ออกมาจากตะกร้าว่าเจ้าจงทำตัวให้ใหญ่แสดงตัวให้ใหญ่พระโพธิสัตว์ก็ทำตัวให้ขยายใหญ่อาลัมพายพรามบอกว่าจงทำตัวให้เล็กก็ทำตัวให้เล็กจงขดก็ขดให้คลายก็คลายให้แผ่พังพานก็แผ่พังพานให้ขยายพังพานออกเป็นสองพังพานก็ทำตามทุกอย่างให้แสดงตัวให้สูงก็ทำให้สูงทำให้เห็นก็ทำให้เห็นให้หายตัวให้เห็นครึ่งตัวแสดงให้เป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวสีหงสว่างก็คืองูเลื่อมๆนะงูเลื่อมพรายนะให้พ่นควันให้พ่นเปลวไฟให้พ่นน้ำ
พระโพธิสัตว์ก็เนรมิตอาการนั้นแสดงการฟ้อนละครงูระบำงูเนี่ยทุกประการตามที่อาลัมภายสั่งทุกประการมนุษย์เห็นอย่างนั้นแล้วก็คิดว่าน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีมาก็เลยได้ให้เงินให้ทองให้ผ้าให้เครื่องประดับเป็นอันมากอาลัมภายพราหมณ์นั้นน่ะพอได้ทรัพย์จากหมู่บ้านนั้นได้รักได้พันหนึ่งแล้วแสดงหมู่บ้านเดียวได้ดังพันหนึ่งที่จริงนั้นอาลัมภายเนี่ยเขาคิดว่าจับพระโพธิสัตว์ตั้งใจสัญญาไว้ว่าถ้าได้พันหนึ่งแล้วจะปล่อยพระโพธิสัตว์แต่พอได้พันเดียวในหมู่บ้านเดียวหมู่บ้านน้อยๆอย่างนี้เราจึงได้ทรัพย์ตั้งพันหนึ่งได้ทรัพย์ถึงเพียงนี้ถ้าเราไปแสดงในพระนครใหญ่ๆจะได้ทรัพย์มากขนาดไหนเนาะด้วยความโลภในทรัพย์ก็เลยไม่ยอมปล่อยพระโพธิสัตว์ทีแรกตั้งใจว่าได้พันเดียวก็พอทีนี้พอได้พันหนึ่งจะเอาให้เยอะๆเลยอาลัมภายรวบรวมทรัพย์ในหมู่บ้านนั้นให้ช่างทำตะกร้าแก้วใส่พระโพธิสัตว์ลงในตะกร้านั้นนะตอนแรกเป็นตะกร้าอะไรนะใช้พวกเถาวัลย์นี่มาถักเสร็จแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนตะกร้าว่ารวยแล้วเนี่ยพันสมัยนั้นถือว่ารวยมากแล้วตัวเองก็นะพันหนึ่งสามารถซื้อรถงามๆได้คันหนึ่งนะไอ้ขี่ยานเล็กก็คือรถคันงามมานั่งคันหนึ่งสบายแล้วก็มีบริวารพาบริวารออกจากหมู่บ้านนั้นให้พระโพธิสัตว์เล่นไปตามบ้านนิคมราชธานีเล่นไปเรื่อยจนถึงกรุงพาราณสีได้ไปเยอะเนี่ยนะร่ำรวยมากมีบริวารเยอะแยะไปหมดเลยอาลัมภายนั้นไม่ให้น้ำผึ้งและข้าวตอกแก่พญานาคแต่ให้กบเนี่ยนะไอ้ใช้ลูกน้องไปฆ่ากบมาเนี่ยนะเพราะนึกว่างูกินกบใช่ไหมพระโพธิสัตว์ไม่ยอมรับอาหารเพราะเกรงว่าอาลัมภายเนี่ยจะไม่ยอมปล่อยแม้พระโพธิสัตว์ก็ไม่รับอาหารอาลัมภายก็ให้พระโพธิสัตว์เนี่ยเล่นไปตามหมู่บ้านใกล้ประตูพระนครสี่ด้านเล่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยประมาณ1เดือนใช้เวลาอาหารไม่ได้กินนะเขาให้แสดงยังไงก็แสดงไปทุกอย่างตามที่เขาขอหมดเลยดังที่พระองค์ตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าอาลัมภายเนี่ยนะรู้จักที่อยู่ของพระโพธิสัตว์ได้ยังไงก็เพราะว่านายพรานผู้เป็นคนอกตัญญูบอกให้อาลัมภายคนนั้นก็จับเราใส่เอาไว้ในตะกร้าให้เราเล่นในที่นั้นเมื่ออาลัมภายใส่เราเอาไว้ในตะกร้าแม้เมื่อบีบเราด้วยฝ่ามือเราก็ไม่โกรธเพราะกลัวศีลของเราจะขาดการที่เราบริจาคชีวิตของตนเป็นของเบาแม้กว่าหญ้าการล่วงศีลของเราเป็นเหมือนดังแผ่นดินเราพึงสละชีวิตของเราสิ้นร้อยชาติเนืองๆเราก็ไม่พึงทำลายศีลแม้เพราะเหตุแห่งทวีปทั้ง4ถึงแม้เราจะไม่ถูกอาลัมภายใส่ไว้ในตะกร้าเราก็ไม่ได้ทำจิตให้คิดโกรธเคืองเพื่อรักษาศีลเพื่อบำเพ็ญศีลและบารมีของตนให้เต็มเนี่ยนะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่รักษาศีลแล้วจะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ยอมสละร่างกายยอมสละทุกอย่างไม่ยอมโกรธกลัวศีลจะขาดก็เนื่องจากว่าอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์นี้เป็นอัตโทสัทธยาศัยน้อมไปเพื่อจะกำจัดความโกรธเห็นโทษของความโกรธเมื่อเห็นโทษของความโกรธทำทุกอย่างเพื่อกำจัดความโกรธศีลนี่เป็นคุณธรรมเครื่องกำจัดความโกรธแต่ก็อย่างว่านะเมื่อรักษาศีลน้อมไปเพื่อไม่โกรธสัตว์ทั้งหลายก็มายั่วมายุมาทิ่มมาแทงเพื่อให้เกิดความโกรธเพราะว่ายิ่งผู้มีอำนาจโกรธแล้วก็เดือดร้อนว่างั้นเถอะท่านก็ไม่ยอมโกรธเพราะถ้าโกรธแล้วศีลที่ท่านตั้งใจจะสมาทานจะรักษาก็เสื่อมหายเสียหายไปหมดบทว่าติณโตปิละหุโกมมะความว่าการบริจาคชีวิตของเราแม้กว่าการบริจาคเส้นหญ้าย่อมปรากฏแก่เราก็บอกว่าให้หญ้าเป็นทานกับให้ชีวิตเป็นทานเนี่ยนะสละหญ้ากับสละชีวิตมันไม่ได้ต่างความอะไรกันเลยไม่ได้ยากไม่ได้เย็นอะไรเลยเพราะมองเห็นชีวิตมีค่าเหมือนกับเส้นหญ้าปะทวีอุปัตตนังวิยะศีลของเราเนี่ยเป็นดุจแผ่นดินพระองค์แสดงว่าการล่วงศีลย่อมปรากฏแก่เราว่าเป็นสิ่งที่หนักยิ่งกว่าดุจการพลิกแผ่นดินที่มีความหนาถึง 240,000 โยชน์ก็ว่าพลิกแผ่นดินเนี่ยนะก็ว่าศีลของเราที่จะเสียหายศีลของเราที่จะแตกทำลายหนักกว่าการพลิกแผ่นดินเหมือนกับการพลิกแผ่นดินแต่ชีวิตนี่เป็นเหมือนกับเส้นหญ้า
มองเห็นว่าการสละชีวิตกับสละเส้นย่ามไม่ต่างกันแต่การจะล่วงศีลทำไม่ได้บทว่านิรันตรังชาติสตังความว่าเราพึงสละคือสามารถจะสละชีวิตของเราเพราะเหตุแห่งการไม่ล่วงศีลเนืองๆไม่ว่าจะเป็นร้อยชาตินะเนืองๆสิ้นร้อยชาติหมายความว่าจะกี่ร้อยชาติก็ช่างเถอะแม้แต่ในชาติเหล่านั้นเราก็ไม่ยอมสละศีลเนวะศีลังปพินทยังความว่าเราไม่พึงทำลายศีลแม้ข้อเดียวที่เราสมาทานแล้วเราจะไม่ยอมให้ศีลของเราเสื่อมไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุแห่งทวีปทั้งสี่จะยิ่งใหญ่ปานใดความยิ่งใหญ่เหล่านั้นถ้าได้มาเพราะการทุศีลเราจะไม่เอาเราจะไม่ยอมเนี่ยนะยอมสละชีวิตดีกว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้แสดงถึงประโยชน์ที่พระองค์เนี่ยนะยอมสละแม้ชีวิตของพระองค์แล้วรักษาศีลอย่างเดียวเพราะว่าถ้าโกรธก็เสียศีลถ้ารักษาศีลก็ต้องไม่โกรธจะเลือกอันไหนก็เลือกเอาศีลทั้งพระองค์ก็ไม่ได้โกรธเคืองพราหมณ์เนศาสไม่ได้โกรธเคืองพราหมณ์อาลัมภัยนะไม่โกรธเคืองในพรานแล้วก็ไม่โกรธเคืองหมองูนะไม่โกรธเลยไม่ถ้าโกรธว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะขนาดว่าอาลัมภัยเขาทำความย่อยยับให้ก็ไม่ยอมโกรธเพื่อจะรักษาศีลเพื่อจะรักษาศีลที่พระองค์บอกว่าเราไม่ทำจิตให้โกรธเคืองเพื่อรักษาศีลเพื่อบำเพ็ญศีลบารมีให้เต็มเมื่อพระโพธิสัตว์ตกอยู่ในเงื้อมมือของคนจับงูพระมารดาของพระโพธิสัตว์ตกว่าฝันร้ายเนี่ยนะพระนางสมุตชาเนี่ยฝันร้ายเมื่อไม่เห็นโอรสในที่นั้นก็ถูกความโศกครอบงำครั้งนั้นสุทัศนะผู้เป็นเชษฐโอรสพี่ชายคนโตของพระภูริทัตตะเนี่ยนะทราบข่าวก็ไปหาสุโภคะไปหาสุโภคะส่งสุโภคะน้องชายคนที่สามว่าน้องจงไปในป่าหิมพานต์ตรวจหาดูน้องภูริทัตตะที่แม่น้ำสายใหญ่ๆทั้ง5สายและที่สระทั้ง7แล้วก็กลับมาก็ส่งน้องชายคนที่4คืออริ tha คือน้องคนเล็กประสั่งไปว่าหากทวยเทพประสงค์จะฟังธรรมพาน้องภูริทัตตะไปเทวโลกแล้วก็นำไปในที่นั้นไปดูแล้วก็นำน้องภูริทัตตะกลับจากเทวโลกส่วนคนโตคือตัวเองเนี่ยนะสุทัศนะก็ไปเที่ยวหาในมนุษย์โลกแปลงเพศเป็นฤาษีออกจากนาคพิภพตัวเองนี่ก็แปลงเพศเป็นฤาษีแล้วภคินีต่างมารดานะคือเนื่องจากว่าท้าวตรัฐะเนี่ยนะมีหลายมเหสีนะก็มีน้องต่างมารดาอีกคนหนึ่งชื่อว่านางอัจจิมุขขีมีความรักในพระโพธิสัตว์มากก็ได้ติดตามไปด้วยสุทัศนะนั้นก็ให้นางอัจจิมุขขีน้องสาวเนี่ยน้องสาวต่างพ่อต่างแม่แปลงเพศเป็นลูกกบใส่ไว้ในระหว่างชดาเที่ยวตามหาทุกหนทุกแห่งเป็นต้นว่าสถานที่รักษาอุโบสถของพระโพธิสัตว์ถึงกรุงพาราณสีโดยลำดับไปยังพระราชวังครั้งนั้นอาลัมพายเนี่ยนะเปิดตะกร้าเพื่อให้พระภูริทัตตะแสดงกีฬาเล่นถวายพระราชาในท่ามกลางมหาชนณพระลานหลวงแล้วให้สัญญาณออกมาว่าจงออกมาเถิดพญานาคก็คือเมื่อมีการประชุมเล่นระบำงูเนี่ยนะเล่นระบำงูก็ประชุมเสร็จพระโพธิสัตว์ก็โผล่ศีรษะมองดูเห็นสุทัศนะพี่ชายตัวเองก็เลื้อยออกจากตะกร้าเข้าไปหาพี่ชายคือฤาษีเนี่ยนะสุทัศนะที่แปลงมามหาชนต่างกลัวรีบถอยออกไปพระโพธิสัตว์ไปถึงก็ไปไหว้สุทัศนะแล้วก็กลับมาเข้าตะกร้าอาลัมพายนี่ก็เข้าใจว่าฤาษีดาบสเนี่ยถูกหน้ากัดแล้วก็กล่าวว่าอย่ากลัวสุทัศนะฤาษีก็กล่าวว่านาคนี้จะทำอะไรเราได้ชื่อว่าหมองูเช่นกับเราไม่มีอีกแล้วนะอาลัมพายกับฤาษีก็โต้เถียงกันสุทัศนะฤาษีก็กล่าวว่าท่านพาพญานาคนี้มาคูเราจะทำให้ลูกกบเนี่ยนะกำจัดอาลัมพายให้ย่อยยับเสร็จแล้วก็เรียกน้องสาวนะเรียกน้องสาวทำไงก็เหยียดมือออกไปลูกกบที่นอนอยู่ในระหว่างชดาได้ยินเสียงของสุทัศนะจึงร้องเป็นเสียงกบขึ้น3ครั้งก็โดดมานั่งที่จงอยบ่ากันนะเรียกว่านั่งที่จงอยบ่าแล้วก็คายพิษ3หยดลงบนฝ่ามือของสุทัศนะแล้วก็กระโดดเข้าไปอยู่ในระหว่างชดาอีกตามเคยสุทัศนะนั้นก็แสดงหยาดพิษกล่าวว่าหากพิษนี้หยดลงในแผ่นดินต
้นหญ้าต้นหญ้าและป่าทั้งหลายก็จะย่อยยับหมดหากขว้างหยดพิษนี้ขึ้นไปบนอากาศฝนจะไม่ตกตลอด7ปีหากหยดลงหากหยดลงไปในน้ำสัตว์น้ำมีประมาณเท่าใดก็จะตายหมดเพราะว่าพิษนาคนี่ร้ายแรงมากทีนี้สุทัศนะพญานาคเนี่ยต้องการให้พระราชาเชื่อก็เลยให้ขุดบ่อ3บ่อบ่อที่1ให้ใส่ยาต่างๆให้เต็มไปหมดบ่อที่2ให้เต็มไปด้วยโคไมคือคูดโคบ่อที่3ให้เต็มไปด้วยยาทิพย์แล้วก็ใส่หยดพิษลงไปในบ่อที่1ทันใดนั้นก็เกิดควันลุกขึ้นเป็นเปลวนะเป็นเปลวไฟลุกขึ้นหมดพิษนั้นแล้วก็ลามไปจับเอาบ่อโคไมนะไฟก็ลุกท่วมอีกแล้วก็ลุกลามไปจนถึงบ่อยาทิพย์ให้ไหม้บ่อยาทิพย์หมดแล้วก็ดับลงแล้วพิษนั้นไปดับหมดลงที่บ่อทิพย์อาลัมพายืนอยู่ใกล้บ่อนั้นไอควันพิษก็ฉาบทาเอาผิวหนังแล้วก็ลอกกลายเป็นคนขี้เรื้อนนะนะเนื้อเนี่ยนะกลายเป็นเนื้อหลุดเป็นแว่นเป็นแว่นเป็นแว่นนะนะอาลัมพายตกใจกลัวก็ขึ้นเปล่งเสียง3ครั้งว่าข้าพเจ้าปล่อยนาคราชถูกจับมาแล้วนะพญานาคก็เลยพระโพธิสัตว์ได้ยินอย่างนั้นก็ออกจากตะกร้าออกจากไอ้ฉลอมที่เขาใส่เอาไว้เนรมิตอัตภาพประดับด้วยสัพพะอลังการเครื่องประดับงดงามยืนอยู่โดยท่าทางเหมือนเทวดาเทวราชเนี่ยนะคือเทวดาผู้พระราชาที่ยิ่งใหญ่สุทัศนะและอัจจิมุขีก็ยืนอยู่เหมือนกันก็คือแปลงเพศเป็นเหมือนกับเทวดายืนอยู่บนอากาศครั้งนั้นสุทัศนะทูลถามพระราชาสุทัศนะทูลถามพระราชาว่าตนนี้เป็นพี่ของพระภูริทัตตะพระราชาฟังอย่างนั้นแล้วก็เข้าไปกอดจุมพิธที่ศีรษะก็คือมีการสนทนากันนะสนทนากันเสร็จก็ได้ทราบว่าสุทัศนะภูริทัตตะอัจจิพวกนี้ก็คือใครก็คือหลานของพระราชานั่นแหละนะพระราชานี่มีน้องสาวใช่ไหมน้องสาวพระราชามีน้องสาวน้องสาวที่ว่าสมุตชาเนี่ยไปแต่งงานกับพญานาคก็ลูกของพญานาคขึ้นมาก็คือเป็นหลานก็มีการกอดจูบกันธรรมดาเนี่ยนะพระราชาก็ทำสักการะสัมมาณะที่ยิ่งใหญ่เมื่อจะทำปฏิสันถานกับพระภูริทัตตะก็ตรัสถามว่าพ่อคุณอาลัมพายจับพ่อผู้มีอนุภาพมากถึงเพียงนี้ได้อย่างไรนะคล้ายๆว่าหลานถูกจับมาได้ยังไงพระภูริทัตตะก็ทูลเรื่องราวทั้งหมดให้ทรงทราบแล้วก็แสดงธรรมแก่พระเจ้าลุงว่าข้าแต่พระมหาราชธรรมดาพระราชานี่ควรครองสมบัติโดยทํานองนี้ครั้งนั้นสุทัศนะก็ทูลว่าข้าแต่พระเจ้าลุงพระมารดาของข้าพระองค์เนี่ยเมื่อไม่เห็นพระภูริทัตตะย่อมลำบากพวกข้าพระองค์ไม่สามารถจะอยู่ในที่ช้านะไม่สามารถอยู่ชักช้าในที่นี้ได้แล้วก็ลาพระเจ้าลุงกลับไปยังนาคพิภพพระภูริทัตตะและนางอัจจิมุขีก็กลับไปพอกลับไปเนี่ยนะก็อดอาหารมาเท่าไหร่1เดือนเต็มๆเลยนะก็กลับไปนี่ไข้ขึ้นเลยไปนอนป่วยอยู่ที่เมืองนาคทีนี้มีอยู่วันหนึ่งไอ้น้องคนเล็กเนี่ยคืออริ tha เนี่ยนะอริ tha เนี่ยน้องคนเล็กของพระโพธิสัตว์เขากล่าวเข้าเป็นคนสอนคัมภีร์พระเวทนะสอนคัมภีร์พระเวทคัมภีร์ยันคัมภีร์พราหมณ์ให้นาคบริษัทบริวารเนี่ยฟังแต่ก็เป็นลัทธิเดียรถีเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อศีลไม่เชื่อบุญเชื่อบาปอะไรหรอกนะพระโพธิสัตว์ถึงจะป่วยเป็นไข้นะก็สอนธรรมเพื่อทำลายมิจฉาทิฏฐิเหล่านั้นแสดงธรรมให้บริษัททั้งหมดตั้งอยู่ในศีลและสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีลทิฏฐิสัมปทาความถึงพร้อมด้วยสัมมาทิฏฐิให้มีกรรมและให้มีปัญญารู้กรรมรู้ผลของกรรมรู้ผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วรู้ผลแห่งบุญแห่งบาปเป็นต้นเนี่ยนะเสร็จแล้วในชีวิตของพระโพธิสัตว์ก็รักษาศีลจนตลอดชีวิตกระทำอุโบสถนะจุติจากพญานาคก็เกิดในสวรรค์พระมารดาบิดาในครั้งนั้นก็เป็นราชตระกูลใหญ่ในครั้งนี้อันนั้นก็คือพระบิดาก็คือใครพระเจ้าสุทโธทนะอันนั้นพระนางสมุตชาก็คือพระนางสิริมหามายานายเนศาสพราหมณ์เนี่ยนะนายพรานผู้อกตัญญูนั้นก็คือพระเทวทัตโสมทัตโสมทัตคือใครโสมทัตก็เป็นพระอานนท์โสมทัตนี่เป็นน้องคนที่เท่าไหร่
ไม่รู้ว่าใครนะโสมทัตโสมทัตก็คือพระอานนท์ไหนนะไม่ใช่ลูกมีสามนะนางอัจจิมุขีก็คือนางอุบลวรรณาสุทัศนะพี่ชายคนโตก็คือพระสารีบุตรสุโภคะคือพระโมคคัลลานะอริ tha คือสุนัขตะลิชวีบุตรเนี่ยนะพระภูริทัตตะก็คือพระโลกนาถในภูริทัตตะจริยาความประพฤติหรือความประพฤติของพระภูริทัตตะเนี่ยนะพิเศษก็คือศีลบารมีใช่ไหมแต่ท่านก็ยังมีคุณธรรมอย่างอื่นอีกคุณธรรมเป็นต้นอย่างนี้คือการที่พระโพธิสัตว์อันนางนาคกัญญา 16,000 บำเรอตนอยู่ดุจรูปวิจิตในนาคพิภพของตนร้อยโยชน์แม้ดำรงอยู่ในความเป็นอิสระในโลกของนาคเช่นกับสมบัติในเทวโลกก็ไม่ได้มัวเมาในความเป็นอิสระกลับไปบำรงมารดาบิดาทุกครึ่งเดือนนะท่านก็ถึงได้รับสมบัตินะเสวยสุขสมบัติอยู่ในราชสมบัติเหล่านั้นก็ยังไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ทุก15วันเนี่ยนะไปบำรุงไปอุปถากไปคอยรับปรนิบัติรับใช้นะอันนี้คือคุณธรรมอย่างที่1ต่อไปท่านก็มีการอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลเนี่ยนะเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ด้วยสัมมาคารวะตั้งอยู่ด้วยความเคารพต่อผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นลุงป้าน้าอาเป็นต้นความสามารถที่สามารถตัดสินปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นหมู่นาคในเทวดาทั้งหลายด้วยศาสตราคือปัญญาเนี่ยนะก็คือสามารถตัดปัญหาแก้ปัญหาด้วยปัญญาคืออาวุธอาวุธคือปัญญาในท่ามกลางบริษัทได้ทันทีทันใดเหมือนอะไรเหมือนกับตัดก้านบัวด้วยศาสตราที่รับคมดีแล้วฉะนั้นท่านมีความสามารถในการแสดงธรรมสมควรแก่จิตของบริษัทเหล่านั้นคือแก้ปัญหาได้แสดงธรรมให้คนทั้งหลายฟังได้อันนี้ก็คือบุญของพระคุณของท่านอีกอย่างหนึ่งคุณธรรมของท่านต่อไปคือท่านสามารถละโภคสมบัติที่ตามที่กล่าวแล้วไปรักษาไปอธิษฐานอุโบสถประกอบไปด้วยองค์สี่ไม่คำนึงถึงร่างกายและชีวิตของตนขณะเดียวกันท่านก็ยอมตกอยู่ในเงื้อมมือของหมองูเพราะเกรงจะพูดผิดคำปฏิญญานะยอมตกลงใจนะที่จริงท่านหนีได้ท่านก็ไม่ยอมหนียอมที่ไปอยู่ในเงื้อมมือของหมองูเดี๋ยวจะผิดคำพูดเพราะตัวเองได้ตั้งใจแล้วว่าจะสละทุกประการเนี่ยนะแม้เมื่ออาลัมพายทำทารุณกรรมมีประการต่างๆเช่นพ่นน้ำลายเจือด้วยยาพิษตกลงไปในปากจับหางฉุดกระชากครูดสีบนแผ่นดินเหยียบพระโพธิสัตว์ให้ได้รับความทุกข์เห็นปานนี้ทั้งที่สามารถจะทำลายอาลัมพายให้เป็นขี้เท่าด้วยเพียงความโกรธแล้วก็มองดูโกรธแล้วมองดูเนี่ยก็ฆ่าได้แล้วแต่ท่านก็ไม่ทำรำพึงถึงศีลบารมีไม่มีจิตคิดประทุษร้ายแม้แต่น้อยเพราะเกรงศีลจะขาดนะกลัวศีลจะขาดมากว่าถ้าโกรธเขาแล้วเขาก็ตายเนี่ยนะการทำใจตามใจอาลัมพายด้วยคิดว่าเขาจะได้ทรัพย์อันนี้ก็หมายความว่าเออทำตามใจเขานะถ้าเขาให้ทำยังไงก็ทำไปอย่างที่เขาต้องการเขาจะได้มั่งมีเขาจะได้ร่ำรวยด้วยโภคทรัพย์ทั้งตอนที่ยังไม่อธิษฐานอุโบสถศีลก็ไม่โกรธเนศาสตร์พรามเนศาสตร์พรามก็คือนายพรานผู้ทำลายมิตรที่เป็นคนอกตัญญูนะซึ่งสุโภคะนำมาอีกทั้งที่นำมาเนี่ยสุโภคะเนี่ยถ้าดูจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นพระราชาเนี่ยนะก็ถูกนำมาอีกแต่ถูกนำมาก็ไม่เข็นไม่ฆ่าไม่ทำลายนายพรานคนนี้อะไรเลยสุดท้ายปัญญาอันสุดท้ายของท่านที่ความสามารถพิเศษคือท่านทำลายมิจฉาทิฏฐิของอริ tha คือน้องชายของตัวเองเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิน้องชายคนที่สี่เนี่ยนะเป็นมิจฉาทิฏฐิสามารถแสดงธรรมให้นาคบริษัทให้บริวารเป็นต้นตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิพันคุณธรรมของพระโพธิสัตว์นี้ก็ชื่อว่าน่าอัศจรรย์มากอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เหล่านี้น่าอัศจรรย์ทั้งไม่เคยมีมาอย่างนี้แม้เพียงจิตเลื่อมใสในท่านเหล่านั้นก็พ้นจากทุกข์จะพูดไปทำไมถึงการทำตามท่านเหล่านั้นโดยธรรมและก็โดยสมควรแก่ธรรมเนี่ยนะเพราะว่าถ้ามีการปฏิบัติตามท่านเหล่านั้นก็ถึงความพ้นทุกข์ได้อย่างแน่นอน